สวัสดีครับก็ผมวันนี้ก็มีกิจกรรมผ่อนคลายของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไปหาช้อนกุ้งกันช้อนกุ้งมาเพื่อที่จะปล่อยในบ่อบัวของผมเนี่ยนะก็ก่อนที่จะออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมจะช้อนกุ้งได้เยอะหรือเปล่าโดยใช้ตัวกระชอนเนี่ยตัวที่ใช้คันมะพร้าวนี่แหละนะอุปกรณ์เดิมนี่แหละครับก็มาดูผลงานกันเลยครับเพราะว่าเราคงไปถ่ายตอนที่ไปช้อนลำบากนะให้ดูผลงานที่ใช้ตัวนี้ตักเห็นไหมฮะเห็นลูกกุ้งไหมฮะเยอะไหมก็หลายร้อยแหละนะก็ตักไปเพื่อนๆนะครั้งละ5ตัว10ตัวนะตักไปเรื่อยๆนะก็มีลูกปลาบ้างนะมีลูกกุ้งบ้างนะก็ตัวเล็กๆนี่แหละก็จะมาปล่อยและลองเลี้ยงดูนะว่ามันจะโตได้ขนาดไหนแต่มันจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าวางแผนไว้เรื่องของการทดลองเรียนรู้ว่าถ้าเราจะเลี้ยงกุ้งฝอยนะแบบธรรมชาตินะมันจะอยู่รอดหรือเปล่านะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปซื้อลูกกุ้งฝอยที่เขาขายกันอันนี้เรามาช้อนเองค่อยๆช้อนวันละนิดวันละหน่อยนะวันละ100-200ตัวนะก็ทำไปเรื่อยๆสนุกไปเพลินๆฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยละก็ใส่ในกระมังนี่แหละนี่ก็เป็นบ่อบัวของผมค่อยหย่อนลงไปนะไม่ให้เขาตกใจนะฮะนี่ค่อยค่อยค่อยออกไปก็จะมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่เราก็ต้องนี่แหละค่อยค่อยทำเอาน้ำมาให้เขาค่อยค่อยไล่ไปครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกๆของผมนะที่ทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยดูนะผมให้อาหารแบบธรรมชาตินะก็ให้อยู่กับพวกให้พวกสาหร่ายพวกอะไรนี่แหละเพราะว่าเรารู้ว่าอยู่ในธรรมชาติเขาไม่ได้มีใครไปให้อาหารหรอกก็ใช้พวกสาหร่ายพวกในดินในอะไรเนี่ยก็จะมีพวกอาหารที่เป็นไรแดงอะไรบ้างนะที่อยู่ในน้ำครับผมวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไนสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตไนนะชอบสมุนไพรก็โจ้นะสารคามครับผมสวัสดีครับ